สวัสดีสุดๆเลยนะครับทุกคนนะปีใหม่ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ลุงเคก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ10เรื่องราวแล้วกันนะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเรื่องแรกเลยนะประเทศไทยเนี่ยจริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเคยชื่อว่าสยามประเทศอื่นๆหรือชาวต่างชาตินะก็พากันเรียกสยามกันมาตลอดเวลาจนถึงกระทั่งเมื่อ24มิถุนายนปี2482นะครับประเทศไทยที่ชื่อว่าสยามเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับแมวอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วนะครับแมวที่เป็นแมวประจำชาติไทยนะเขาเรียกว่าวิเชียรมาศแมววิเชียรมาศนี่แหละซึ่งภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า Siamese Cat หรือว่าถ้าพูดแบบสำเนียงไทยๆก็ Siamese Catซึ่งเป็นแมวเนี่ยประจำชาติไทยเพราะว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศไทยและบังเอิญไอ้สยามิสเนี่ยครับมันแปลว่าความมืดสีดำสีคล้ำนะครับในภาษาสันสกฤตแล้วก็ไอ้เจ้าแมววิเชียรมาศนี่นะครับก็จะออกแนวแบบว่าสีเทาๆดำๆนะครับหม่นๆนิดนึงแล้วก็จะหน้าดำๆเนี่ยตามรูปที่เห็นนี่แหละเมื่อก่อนนะแมวเจ้าแมวประจำชาติของเราเนี่ยมันมีตั้ง23ชนิดปัจจุบันเหลือแค่6แค่นั้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยเหรอก็เพราะว่าเขามีความพยายามนะครับที่จะรวมคนไทยนะครับที่อยู่ทางประเทศจีนตอนใต้เวียดนามหรือไทยใหญ่ในพม่านะครับก็คือควบรวมกันให้มันเป็นปึกแผ่นแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ถ้าถามว่าบางทีมันจะรวมกันมากเกินไปไหมนะ2คุณรู้ไหมครับว่าประชากรในประเทศไทย1ใน10อยู่ในกรุงเทพ71ล้าน6แสนคนประชากรที่แบบรวมทั้งเข้าทั้งออกทั้งอยู่ในหรือนอกประเทศแล้ว 5.7 ล้านคนก็คือประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและถ้ารวมนักท่องเที่ยวที่มาเข้าๆออกไปด้วยเนี่ยต้องทะลุ 7.5 ล้านแน่ๆเพราะฉะนั้นคิดดูสิครับชีวิตดีๆที่ลงตัวขนาดนี้นะฮะจะมีที่ไหนอีกได้บ้างโอ้ย แต่จริงๆก็ยังมีประเทศที่เขาแย่กว่าเราอีกเยอะนะครับ3ฝรั่งเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสถาบันมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยนะและในจำนวนนั้นนะเขามองว่าการใส่เสื้อเหลืองอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของคนดีคนรักสถาบันและเทิดทูนสถาบันเขามองว่าการใส่เสื้อเหลืองเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักและความเทิดทูนกษัตริย์ภูมิพลหรือว่ารอ9ของเรานี่แหละเพราะว่าในหลวงรอ9เนี่ยเกิดวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองแต่ก็นะสีเหลืองเขายึดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่สีอื่นไปแทนก่อนแล้วกันนี่ก็ไม่เป็นไร4ฝรั่งเขาคิดว่าเราภูมิใจที่มีคนร่ำรวยติดอันดับเอเชียหรือแม้กระทั่งระดับโลกอยู่ในประเทศซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 21,500 ล้านดอลลาร์โดยมีกลุ่ม CP นะครับขึ้นเป็นอันดับ1แน่แหละถ้าถามว่าใครรวยใครรวยก็ต้องตอบว่าก็เจ้าสัวไงแต่ถ้าถามว่าเราภูมิใจไหมที่มีคนรวยที่สุดในประเทศมีอยู่ไม่กี่ครอบครัวอ่ะผมถามหน่อยคุณภูมิใจไหม5ฝรั่งนะครับเขางงกับการที่เรายังใช้หน่วยการวัดเก่าๆทั้งที่ระบบเมตริกในโลกนี้เขาก็นำมาใช้กันอยู่ตั้งนานแล้วการวัดเก่าๆที่คนไทยยังใช้อยู่ก็อย่างเช่นศอกวาคืบหรือโยดนะครับยาวเป็นโยดเลยไปพูดอย่างนี้คือฝรั่งแม่งงงแล้วบอกว่าไปวัดโต๊ะมาหน้ากว้างสักศอกหนึ่งฝรั่งงงหมดแล้วครับรวมไปถึงแม้กระทั่งหน่วยการวัดการชั่งทองหน่วยการวัดน้ำหนักทองที่ยังเรียกเป็นบาทอยู่6ในประเทศไทยของเรานะครับการเหยียบแบงค์ถือว่าผิดกฎหมายบางทีนะครับอาจจะต้องถึงจำคุกเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งมีโทษประหารสำหรับคนเหยียบแบงค์เลยคิดดูแต่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าถ้าเกิดคุณเหยียบแบงค์ไปแล้วแบบตำรวจจะมาหิ้วปีกกูไปหรือเปล่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถูกจับได้ว่าตั้งใจก็เตรียมล้างคอรอไว้ได้เลยนะครับ7ประเทศไทยนะครับมีฟูลมูนปาร์ตี้ที่ดังที่สุดในโลก
ซึ่งงานฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับก็จะมีฝรั่งหรือชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมงานเยอะมากๆบางทีถึงแบบ 30,000 คนอย่างเงี้ยฟูลมูนปาร์ตี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยเขาจัดกันเริ่มจัดกันตั้งแต่ปี1988ที่จัดแบบไพรเวทนะครับมีคนมาร่วมงานเพียง30คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนสนใจนะครับเข้ามาร่วมงานเยอะมากๆเลยนะครับมากเกิน 30,000 คนถึงบางทีอาจจะเยอะกว่านั้นที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ยังรวมคนไทยอีกซึ่งมันก็เยอะกว่าเดิมแน่นอนแต่ก็ยังมีบางปีนะครับที่ฟูลมูนปาร์ตี้โดนแบนเขาแบนกันในปี2014เนื่องจากเป็นมลพิษทางเสียงแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างเช่นขยะหรือว่าอาชญากรรมต่างๆนะครับปีนั้นก็เลยงดไปแต่ด้วยความต้องการที่มากนะครับอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาแบบปาร์ตี้ฟูลมูนกันที่ประเทศไทยเขาก็เลยกลับมาจัดกันอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปก็ไปลองถึงข้อ8ฝรั่งตกใจประเทศไทยมีปลาเดินบนบกถ้าไปบอกฝรั่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีปลาที่มีขาแล้วเดินบนบกได้ฝรั่งก็จะร้อง What หลายๆคนนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วมีเพื่อนเป็นคนไทยเนี่ยลองไปพูดดูนะครับเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยพาไปดูหน่อยปลาอะไรมันเดินบนบกได้ซึ่งก็อย่างที่ว่าแหละครับปลาเดินบนบกได้ก็ปลาตีนนะฮะไปดูตามป่าชายเลนเอานะครับซึ่งแบบอันเนี้ยฝรั่งคืองงมากนะครับบางทีบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางทีนะครับมันอาจจะเป็นเรื่อง Amazing Thailand เลยก็ได้นะครับเรื่องปาตีนเนี่ยข้อ9ครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากการกระทำคอร์รัปชันนะครับของข้าราชการน่ะที่ชอบเอาเปรียบฝรั่งแล้วก็อาชญากรรมที่ยุคนั้นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังเคยถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งเซ็กทัวริซึมแม้ว่ารัฐบาลนะครับของเราจะพยายามปกปิดแค่ไหนโอ้ไม่มีโสเภณีไม่มีหาไม่เจอตรวจไม่มีแต่คนต่างชาติที่มาในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับก็ยอมรับว่าพ็อกเก็ตมันนี่ 10% ของเขาใช้ไปกับการซื้อบริการแล้วก็เป็นที่น่าตกใจแล้วก็เป็นที่น่าเอ็กไซต์มากสำหรับชาวต่างประเทศทุยชาวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีผู้หญิงหรือผู้ชายหรือทรานเซ็กชวลนะครับออกมายืนข้างถนนออกมายืนเรียกให้ซื้อบริการอย่างจงครึ้มจนนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่มีเป้าหมายว่าอยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยฝึกพูดภาษาไทยก่อนมาเลย4คำ10นะครับมาเป็นเรื่องดีๆกันบ้างประเทศไทยนะครับเป็นผู้พัฒนาขาเทียมโพลีเอทิลีนเพื่อความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมของผู้พิการแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาเทียมเนี่ยถูกลงเพราะว่าโพลีเอทิลีนเนี่ยแทบจะล้นประเทศอยู่แล้วแล้วเทคโนโลยีนี้นะครับก็เคยเอาไปสวมใส่ให้กับช้างอีกด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาช้างที่พิการจากการถูกระเบิดกับระเบิดหรือแม้กระทั่งแผลเรื้อรังที่รักษาได้ยากอีกด้วยนี่นะครับก็คือ10ข้อนะฮะที่ฝรั่งเข้าใจหรือฝรั่งรับรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอะเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันมีเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้ผมก็รวบรวมมานะครับ10อย่างนะที่น่าสนใจสำหรับทุกคนนะครับใครที่สนใจหรืออยากให้เล่าเรื่องไหนนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยแล้วก็บอกเล่ากันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีมากๆเลยครับผมบ๊ายบาย